เราจะไม่สัมภาษณ์เขาได้ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วแต่สมัครใจคนตายของในนมแล้วได้คุยกับลูกสะใภ้จับเอามือขึ้นมาเราสองคนไม่มีอะไรที่ติดค้างอะไรกันอีกแล้ววันนี้เราก็คุยกันแล้วจบแล้วฮะคุยกันด้วยดีๆครับจบด้วยดีๆครับจะไม่มีปัญหาต่อไปข้างหน้าครับท่านครับจบนะฮะทุกอย่างจะไม่มีการมาทางมาวิ่งมาตามผมอีกครับที่จบนี่ก็คือในผมนี่จะเซ็นยินยอมให้กลายเป็นผู้จัดการมรดกครับแทนลูกครับที่จะสิ่งของส่วนเรื่องทรัพย์สินก็ตกลงกันได้ทั้งหมดนะตามที่ทางที่ได้กล่าวแล้วทั้งหมดก็ผู้ตายก็ไม่เอาความเรื่องอะไรกับลูกสะใภ้คนนี้ก็ขอให้ยุติทุกอย่างแล้วเราก็เคลียร์กันได้เรียบร้อยฮะจบแล้วครับฝากด้วยโอ้โหเป็นไง